สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราทิ์นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆเ,เทรดด้วยเทคนิคสโตคสติกค่า533กับ EMA ค่า หากันนะครับอ่าโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราเข้าสู่เนื้อหาวันนี้กันถ้าเพื่อนเพื่อนเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอแรกฝากเพื่อนเกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับโอเคก็ไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาทําความรู้จักกับตัว stochastic ค่า533แล้วก็ EMA ค่า 5กันเลยครับโอเคครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตคสติกค่า5.33แล้วก็เซตติ้งตัว EMA ค่า5กันก่อนนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้โอลิม a พ e เหมือนกันกับผมเลยก็ให้เพื่อนๆมาที่ตรงเมนูอินดิเคเตอร์ที่มุมซ้ายล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะนี่นะคลิกเข้าไปเลยนะครับครนี้เมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วก็จะเจอรายการอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับให้เพื่อนๆเลือกไปตรงเมนูอินดิเคเตอร์ข้างบนสุดนี้ก่อนนะครับ อ่าแล้วก็ดีนะเพื่อนๆจะเจอกับตัว EMA อยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่าก็คลิกใช้งานมาก่อนได้เลยนะครับคานนี้ก็ให้เพื่อนๆกดเพิ่มเครื่องมืออ่าแล้วก็กดพับตัวดิเคเตอร์ไปนะครับแล้วคานนี้ให้เพื่อนๆมาตรงออสซิเลเตอร์นะครับอ่าเราจะมาเอาตัวสโตกันนี่นะครับตัวสโต้คาสติกอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่าก็คลิกใช้งานมาได้เลยอ่าโอเคครันนี้เมื่อเราคลิกใช้งานมาแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวเส้น EMA กับตัวสโตมาวิ่งคู่อยู่กับกราฟของเราแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเรามาเซตติ้งตัว EMA ก่อนละกันนะครับเราจะคลิกที่ตรงนี้ก็ได้หรือเราจะคลิกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกอไหนก็ได้นะผมคลิกตรงนี้ละกันนะครับชึบอ่าโอเคคราวนี้เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าตัว EMA เนี่ยมันจะเซตค่าเริ่มต้นเอาไว้เป็น20ให้เราเปลี่ยนเป็น5นะครับ เสร็จแล้วก็เปลี่ยนสีให้มันสะหน่อยนะครับเราชอบสีอะไรก็เปลี่ยนไปนะครับผมใช้เป็นสีดาเงินแล้วกันนะครับโอเคเท่านี้นะครับเราก็เซตติ้งตัว EMA นี้เรียบร้อยแล้วนะครับรา้นต้ต่อมาให้เรามาเลือกที่ตรงตัว stochastic อันนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะนี่นะครับค่ามาตรฐานของตัว stochastic เนี่ยมันจะเซตมาเป็นค่า143 3นะครับอันนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ค่านี้นะครับเราจะใช้ค่า533นะเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆเปลี่ยนค่า14ด้านบนให้เป็น5แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ ตัวเปอร์เซนตีกับ m ข้างล่างถ้ามันไม่เป็น3ก็ปรับให้มันเป็น3ทั้ง2อันแบบนี้นะครับโอเคเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้ตัว s สโตค a สติกค่า533แล้วก็ EMA ค่า5มาเรียบร้อยแล้วนะครับแถบอินดิเคเตอร์ทางซ้ายนี้เราก็กดปิดไปได้เลยนะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแล้วตัวสโตคัสติกกับตัว EMA นี้มันทำงานยังไงก็ก่อนอื่นเริ่มที่ตัว EMA ก่อนแล้วกันนะครับทุกคน EMA นี้นะครับมันก็คือเส้นค่าเฉลี่ยที่เอาไว้บอกแนวโน้มของกราฟนั่นเองนะครับซึ่งอย่างในคลิปนี้นะครับวันนี้เราใช้ตัว EMA ค่า5นะครับจำไว้นะครับค่ายิ่งน้อยมันจะบอกแนวโน้มได้ในภาพระยะยิ่งสั้นนะครับทุกคนแต่ถ้าค่ายิ่งเยอะมันจะยิ่งบอกแนวโน้มได้ในระยะที่ยิ่งกว้างยิ่งยาว นั่นเองนะครับอ่านี่นะครับวันนี้เราใช้แค่ค่า5นะเพราะฉะนั้นมันจะบอกแนวโน้มได้แค่ในภาพระยะสั้นๆสั้นๆแค่นี้นะครับแค่ตามสวิงทั่วๆไปแบบนี้เฉยๆนะครับอ่าประมาณนี้เนาะโอเคแล้วคราวนี้ตัว EMA มันทํางานยังไงนะครับวิธีการทํางานของ EMA ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่การาฟเนี่ยวิ่งทะลุลงมาอยู่ต่ํากว่า EMA ได้มันจะมีความหมายว่าการาฟนะตอนนั้นมันกําลังอยู่ในช่วงการกลับตัววิ่งลงแล้ว นั่นเองนะครับนี่นะครับถ้ากราฟวิ่งลงมาอยู่ต่ํากว่า EMA ได้นะครับก็แปลว่ากราฟเนี่ยปัจจุบันนี้มันอยู่ในช่วงของการกลับตัววิ่งลงนั่นเองนะครับแล้วกลับกันถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยมันวิ่งทะลุขึ้นมาอยู่เหนือเส้น EMA แล้วก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ได้แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้มันอยู่แนวโน้มช่วงกลับตัว ขึ้นนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมฮะกรฟอยู่ด้านบนนะแล้วก็ EMA อยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับแ,แปลว่าตอนนี้กราฟอยู่ในแนวโน้มช่วงของการกลับตัววิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือ <ives S 2> วิธีการทํางานของตัว EMA นี้นะครับถ้าสรุปแบบเข้าใจง่ายๆก็คือ EMA เนี่ยมันเป็นเส้นเอาไว้บอกค่าเฉลี่ยของกรฟนะครับว่าตอนนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยของกราฟอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟเนี่ยมันวิ่งลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้น EMA หรือก็คคือพูดงงง่่่่่่าาาายๆายๆนัมมววิลลตกเฉี แปลว่ากราฟปัจจุบันโดยรวมตอนนี้แนวโน้มเนี่ยมันกําลังอยู่ในฝั่งของขาลงหรือว่าแนวโน้มของกราฟส่วนใหญ่มันอยู่ในฝั่งของการกลับตัวลงนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ ний, ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟเนี่ยมันกลับตัววิ่งขึ้นมาอยู่สูงกว่า EMA แล้วก็วิ่งขึ้นไปได้เรื่อยๆแบบนี้นะครับก็แปลว่ากราฟเนี่ยโดยรวมมันวิ่งได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยร layout, หรือก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยมันกําลังอยู่ในช่วงของการกลับตัววิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่าก็นี่เนาะอันนี้ก็คือวิธีกาาารทํงงนขอตัว e m ีนี้นนั่นเองนะครับมันเอาไว้บอกแนวโน้มในภาพระยะสั้นให้กับเราแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูการทํางานของตัวสโตกันบ้างนะครับว่าแล้วตัวสโตเนี่ยมันเอาไว้ใช้ทํางานยังไงตัวสโตนี้บอกเลยว่าการทํางานของมันเนี่ยเข้าใจง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนอ่ะนี่เลยนะครับเห็นไหมครัว่ามันจะมีกรอบบนที่เป็นสีแดงแล้วก็กรอบล่างที่เป็นสีเขียวอยู่เห็นไหมครักรอบบนกับกรอบล่างเนี่ยมันมีชื่อด้วยนะครับกรอบบนเนี่ยเขาเรียกว่า overbought นะครับแล้วก็กรอบล่างเนี่ยเขาเรับอ ซึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเส้นสโตววิ่งขึ้นมาอยู่สูงกว่าเส้นโอเวอร์บอสที่เป็นเส้นสีแดงด้านบนแบบนี้ได้นะครับแล้วจุดตัดเนี่ยมันอยู่สูงกว่าเส้นโอเวอร์บอสลักษณะนี้นะครับมันจะแปลว่าการาฟปัจจุบันเนี่ยกลับตัววิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็ใกล้ช่วงกลับตัววิ่งลงมามากมากแล้ว แบบนี้นั่นเองนะครับอ่านี่นะครับอย่างในตัวอย่างที่ผมให้เพื่อนๆดูเนาะถ้าเส้นสโตตัดลงเหนือเส้นโอเวอร์บอทเมื่อไหร่ก็แปลว่ากาฟปัจจุบันเนี่ยมันกลับตัวมาสูงมากๆแล้วอีกไม่นานใกล้กลับตัววิ่งลงมาแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นสโตมันวิ่งลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้นโอเวอร์โซเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับ แล้วเส้นสโตมาตัดขึ้นด้านล่างเส้นสีเขียวแบบนี้ได้เห็นไหมฮะจุดตัดมันจะอยู่ต่ํากว่าเส้นสีเขียว,สเ,ยวเส้นโอเวอร์โซนะครับก็ตรงนี้นะครับมันจะมีความหมายว่ากราฟทั้งหมดในปัจจุบันนี้มันกลับตัววิ่งลงมาลึกมากพอสมควรแล้วแล้วอีกไม่นานมันใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือความหมายของเส้นสโตที่มาตัดขึ้นที่ตรงใต้เส้นโอเวอร์โซเส้นสีเขียวตรงนี้นั่นเองนะครับมันก็คือมีความหมายว่าราฟนะตรงนี้เนี่ยมันกลับตัว ลงมาลึกมากแล้วอีกไม่นานมันใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นแล้วนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือวิธีการทํางานของตัวโสโตนนี้นะครับมันเป็นอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้บอกแนวโน้มของกราฟในภาพระยะสั้นๆว่าตอนนี้เนี่ยกราฟในภาพระยะสั้นๆนี้มันกลับตัวมาสูงมากเกินไปแล้วหรือยังหรือว่ามันกลับตัวลงมาลึกมากเกินไปแล้วหรือยังแล้วอีกไม่นานกราฟมันกําลังจะกลับตัวแล้วหรือยัง นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทํางานของตัวสโตนี้นั่นเองนะครับแล้วถ้าเราจะไว้ใช้ในการเทรดจริงล่ะทํำยังไงวิธีการเอาตัวสโตแล้วก็ EMA ค่า5นี้มาใช้งานในการเทรดจริงต้องบอกเลยครับว่าง่ายมากๆเลยนะครับนี่นะครับทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดการาฟขึ้นมา ถ้าเราเห็นนะครับว่าเส้นสโตตัดขึ้นที่อยู่ด้านล่างเส้นโอเวอร์โซแล้วก็คือมีจุดตัดขึ้นที่เส้นสีน้ําเงินมันตัดเส้นสีแดงขึ้นมาอยู่ต่ํากว่าเส้นโอเวอร์โซเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับต่อไปก็ให้เราดูนะครับว่าแล้วการาฟเนี่ยมันมีแอคชั่นว่ากําลังจะกลับตัววิ่งขึ้นมาอยู่สูงกว่า EMA หรือเปล่านะครับอ่านี่นะครับแอคชั่นมันต้องเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมฮะ เมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นสโตตัดขึ้นอ่ะเราก็รอดูนะครับว่าแล้วกราฟหลังจากนั้นเนี่ยมันกําลังจะเริ่มกับตัววิ่งขึ้นมาอยู่สูงกว่า EMA5 หรือเปล่าถ้ากราฟหลังจากนั้นมันวิ่งกับตัวขึ้นมาอยู่สูงกว่า EMA5 ได้ก่อนที่ตัวเส้นสโตมันจะปิดนะครับเห็นไหมฮะถ้าเราเมาส์มาชี้เราจะเห็นว่านี่นะครับตอนที่กราฟแท่งนี้เนี่ยมันวิ่งขึ้นมาอยู่สูงกว่า EMA5 เส้นสโตเนี่ยเห็นไหมฮะว่ามันยังอ้าอยู่มันยังไม่ปิดแบบนี้เราสามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้น ตามไปได้แล้วนะครับอ่านี่นะครับถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นนะครับว่าเส,ส,ส้นสโตเส้นสีน้าเงิน,น,น,งนตัดเส้นสีแดงขึ้นตอนที่อยู่ต่ํากว่าเสน้นโอเวอร์โซเส้นสีเขียวตรงนี้นก็ให้เราดูนะครับว่าแล้วกราฟหลังจากนี้เนี่ยมันวิ่งขึ้นมาอยู่สูงกว่าเสน้น e EMA ไหมถ้ากราฟเนี่ยกำลังกับตัววิ่งขึ้นมาอยู่สูงกับ EMA พอดีก็ให้เราดูนะครับว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเสน้นสโตปิดหรือ,อยังถ้าเสน้นสโตยังไม่ปิดแปลว่ากราฟนะตอนนี้มันยังมีโอกาสที่จะกลับตัววิ่่่งงงขขึึ้้้นนนตตอไดดเเรรราาาาสามาถทีีจจะะหหัว ได้แล้วนั่นเองนะครับอ่าคราวนี้กลับกันนะครับกลับกัน ถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเส้นสโตตัดลงตอนที่อยู่เหนือกว่าเส้นโอเวอร์บอสแบบดีนะครับเห็นไหมเส้นโอเวอร์บอสสีแดงมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เส้นสโตเส้นสีน้ําเงินตัดเส้นสีแดงลงตรงนี้นะครับเห็นไหมอยู่เหนือกว่าเส้นโอเวอร์บอสสีแดงนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันตอนนี้มันกําลังใกล้ช่วงของการกลับตัววิ่งลงแล้วนั่นเองนะครับต่อไปก็ให้เรารอดูเลยนะครับว่าแล้วกราฟเนี่ยมันจะกลับตัววิ่งลงมาอยู่ต่ากว่า เส้น EMA หรือเปล่านะครับอ่าต่อไปก็ใ <ę> ห right <combo> uhm, like so ้เรารอดูเลยนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวกราฟเนี่ยมันวิ่งลงมาต่ํากว่าเส้น EMA แล้วก็ให้เราดูว่าแล้วนะตอนนั้นเส้นสโตมันปิดหรือยังนะครับอ่านี่นะครับอย่างในตัวอย่างกราฟมันวิ่งลงมาต่ํากว่าเส้น EMA ได้ที่แท่งนี้นะครับเห็นไหมฮะถ้าเราเมาส์มาชี้เราจะเห็นนะครับว่าที่กราฟแท่งนี้เนี่ยเส้นสโตปิดหรือยังนะครับอ่านี่นะครับเราจะเห็นว่าณที่กราฟแท่งนี้วิ่งลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้น EMA เส้นสโตยังไม่ปิดนะครับอ่าเส้นสโตยังอ้าออกอยู่นะยังไม่มีตรงไหนที่มันปิดมาก่อนเลยด้วยนะครับแปลว่าณนะช่วงนี้เราสามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงได้แล้วนั่นเองนะครับครับนะช่วงนี้กําลังอยู่ในแนวโน้มช่วงของการกลับตัววิ่งลงแล้วนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานตัวสโตคคสติกค่า5.33กับ EMA ค่า5ในการเทรดจริงนะครับอ่าก็ใช้งานได้ง่ายๆตามนี้เลยนั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมฮะวิธีการใช้งานตัวเทคนิคนี้ใช้งาน ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนมันเข้าใจง่ายมากๆเลยนะซึ่งนี่แหละนะครับผมเลยแนะนําสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่มากๆเลยนะครับมันใช้งานไม่ยากเลยนะครับใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วคราวนี้ในการเทรดจริงเราเทรดแค่นี้เราก็สามารถทํากําไรได้แล้วใช่ไหมคําตอบคือยังไม่ใช่นะครับเพื่อนๆจะต้องไปฝึกฝนไปเรียนรู้ไปฝึกวิเคราะห์กราฟเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับว่ากราฟลักษณะแบบไหนที่เหมาะกับการเข้าเทรดกราฟลักษณะแบบไหนที่มันไม่เหมาะกับการเข้าเทรดเพื่อนเพื่อนจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับแต่คราวนี้ผมมีคีย์ สำคัญมาให้นะครับซึ่งเป็นคีย์สำคัญที่จะช่วยเพื่อนๆไปฝึกเพิ่มเติมได้ดีมากยิ่งขึ้นและมันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆด้วยเทคนิคนี้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยนะครับซึ่งคีย์สำคัญข้อนั้นนะครับก็คือถ้าเราจะเทรดด้วยเทคนิคนี้เราต้องเทรดแบบ f o follow trend เท่านั้นนะครับ การเทรดแบบ Follow Trend คืออะไรนะครับการเทรดแบบ Follow Trend ถ้าพูดแบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือเราเนี่ยเทรดตามแนวโน้มในภาพใหญ่นั่นเองนะครับแนวโน้มในภาพใหญ่กราฟกําลังจะวิ่งไปในทิศทางไหนก็ให้เราเทรดไปตามแนวโน้มในภาพใหญ่นี้นั่นเองนะครับอ่านี่นะครับคือคีย์สาคัญเลยที่จะทําให้เราเทรดด้วยเทคนิคนี้ได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอ่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะใช้เทรนด์มาทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ยังไงกันนะครับนี่นะครับถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆเ,เจอจุดเข้าที่ตอนนั้นเนี่ยเส้นสโตนะครับมันตัดลงเหนือ o อเวอร์บอสเรียบร้อยแล้วตัดลงเหนือเส้นโอเวอร์บอสเรียบร้อยแล้วแล้วกราฟเองก็วิ่งขึ้นมาแล้วก็กลับตัวลงวิ่งมาต่ํากว่า EMA เรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะหาจังหวะเทรดลงให้เราดูก่อนนะครับว่าแล้วภาพใหญ่เนี่ย กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงหรือว่ pur, แลลออาแนวโน้มในภาพใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ําลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้แล้วหรือเปล่านะครับอ่านี่นะครับอย่างในตัวอย่างที่ผมให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับถามว่าเพราะอะไรทําไมเราต้องให้ภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าในภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงนี้นะครับแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมันจะมีอยู่เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับและนั่นหมายความว่ามันก็จะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันที่กําลังจะกลับตัววิ่งลงนี้ ให้มันกับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้ากราฟมันกับตัววิ่งลงได้ดีได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วย เวลาเราหาจังหวะเทรดลงนะช่วงนี้ได้แล้วจังหวะเทรดลงของเรามันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับทำให้โอกาสที่เราจะชนะมันก็จะมีสูงมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับทุกครั้งเลยนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะหาจังหวะในการเข้าเทรดต้องเทรดตามเทนรนเสมอเลยนะครับคราวนี้กลับกันถ้าสมมุติว่าเราได้จุดเข้าสําหรับ เทรดขึ้นสมมุติว่าตอนนั้นเนี่ยเส้นสโตตัดขึ้นที่ใต้เส้นโอเวอร์โซเส้นสีเขียวตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างในตัวอย่างตรงนี้เนาะแล้วคราวนี้ตัวการาฟเองก็กลับตัวลงมาลึกมากแล้วแล้วก็กําลังเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วการาฟเนี่ยวิ่งขึ้นมาอยู่สูงกว่า e m ็เรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะเข้าเทรดก็ทําเหมือนเดิมเลยให้เราดูนะครับว่าแล้วการาฟณนะตอนนั้นเนี่ยภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นหรือว่าการาฟวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆมาแบบนี้แล้ว หรือเปล่านะครับอ่านี่เลยนะครับถ้าในภาพใหญ่กราฟวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนแบบนี้เรียบร้อยแล้วมันก็เท่ากับว่าตอนนี้นะครับในภาพใหญ่แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็จะมีอยู่มากก็จะได้มาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันที่กำลังจะกลับตัววิ่งขึ้นนี้ให้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีก ด้วยนั่นเองนะครับถ้าเราหาจังหวะเทรดขึ้นนะช่วงนี้ได้โอกาสชนะของเราก็จะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วโอกาสที่เราจะทํากําไรได้ณช่วงนี้มันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือคีย์สําคัญที่จะทําให้เราใช้ตัวสโตคาสติกกับ EMA นี้ได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็เพื่อช่วยให้เราสามารถทํากําไรได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับอ่า นี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อเดียวเลยของตัวเทคนิคนี้นะครับทุกคนนะก็คือเรื่องของเทรนด์นั่นเองนะครับก่อนเราจะเข้าเทรดทุกครั้งเราต้องดูก่อนว่าภาพใหญ่เนี่ยเป็นเทรนด์ไปในทิศทางเดียวกันกับที่เรากำลังจะเข้าเทรดหรือเปล่าเพื่อที่แรงของเทรนด์จะได้มาช่วยส่งให้การาฟเนี่ยมันกลับตัววิ่งได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยทําให้จุดเข้าเทรดของเรามันมีโอกาสชนะเพิ่มมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับอ่าก็นี่เลยนะครับก็เป็นคีย์สําคัญของตัวเทคนิคนี้นะครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดกว่า ว่าวินเลทที่เราน่าจะได้จากตัวเทคนิคนี้เนี่ยถ้าเราใช้งานได้อย่างช่ำชองแล้วหรือว่าเราใช้มันได้อย่างเก่งมากๆแล้ววินเลทเราน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ ซึ่งอันนี้ผมอ้างอิงจากโค้ดหลายๆคนบนอินเทอร์เน็ตที่เขาใช้ตัวสโตในการเทรดกันแล้วก็อ้างอิงจากโค้ดหลายๆคนที่เขาใช้ตัวเส้น EMA ในการเทรดกันนะครับซึ่งผมเห็นหลายๆคนเลยนะครับเขาทำบิเลตได้อยู่ที่ประมาณ60%อนะครับอ่ะอันนี้ทั้งจากที่เขาบอกในคลิปแล้วก็ทั้งจากที่ผมไปนั่งนับเองดูนะครับจากหลายๆคลิปที่เขาได้อัดแล้วก็มาลงให้ดูในช่องนะครับบิเลตเขาจะอยู่ที่ประมาณ60%กันนะครับก็เพราะฉะนั้นผมจะยึดเลทนี้เป็นหลักเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าณ อ่ะหกสิำหรับตัวเทคนิคเทคนิคนี้นั่นเองนะครับอ่าโอเคครับคราวนี้ถ้าเราได้ปิเลตอยู่ที่60%เราลองมาดูกันหน่อยนะครับว่าแล้วถ้าเราเทรดด้วยขนาดไหมในแต่ละขนาดต่างๆเราจะทำกำไรได้ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ ก็นี่เลยนะครับถ้าเราเทรดนกราฟที่ให้ ROI ประมาณ80%ถ้าเราทำวินเลทได้60%ก็เท่ากับว่าในทุกๆ100ไม้เราจะชนะ60ไม้แล้วเราก็จะแพ้40ไม้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเทรดไม้ละ100เหรียญจาก60ไม้ที่เราเทรดชนะเราจะได้กำไรอยู่ที่48เหรียญน,นะครับแล้วก็จาก40ไม้ที่เราแพ้เราจะขาดทุนไป4เหรียญหักลบกันแล้วแปลว่าเราจะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ8เหรียญ ในเฉลี่ยในทุกๆ100ไม้ที่เราเทรดนั่นเองนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆต้องการกําไรเฉลี่ยวันละ8เหรียญเพื่อนๆต้องเทรดประมาณเฉลี่ยวันละ100ไม้เหลือนั่นเองนะครับ โอ้ oh, จะเห็นว่าตัวเลขตรงนี้มันค่อนข้างสูงนะครับทุกคนก็เพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะสำหรับคนที่มีเวลาเทรดต่อวันที่ค่อนข้างน้อยนะครับครน,นี้เราลองมาดูในขนาดไม้ที่มันสูงขึ้นมาหน่อยนะครับทุกคนสมมุติเราเทรดในไม้ที่10เหรียญน,นะครับก็ถ้าเราทำมิเลดได้60เหมือนเดิมเลยนะครับก็จะหมายความว่าใน60ไม้ที่เราเทรดชนะเราจะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ480เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอยู่40ไม้ที่เราแพ้ ก็จะเท่ากับว่าเราก็จะขาดทุนไป400เหรียญน,นะครับหักลบกันแล้วเราก็จะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ80เหรียญในเฉลี่ยทุกๆร้อยไม้ที่เราเทรดนั่นเองนะครับอ่าก็หมายความว่าถ้าเพื่อนๆต้องการกําไรวันละ80เหรียญก็เทรดวันละ100ไม้สําหรับถ้าเพื่อนๆเ,เทรดไม้ละ10เหรียญน,นะครับ แต่ถ้าสมมติเพื่อนๆต้องการกําไรวันละ8เหรียญเฉยๆก็แปลว่าเฉลี่ยเพื่อนๆเ,เทรดวันละ10ไม้เท่านั้นเองนะครับอ่าเพื่อนๆก็จะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ8เหรียญน,นะครับทุกคนคราวนี้แล้วถ้าสมมุติเราเทรดที่ไม้ละ100เหรียญละ60ไม้ที่เราเทรดชนะ,ะตามมีเลท60%ิรของเรานะครับเราก็จะได้กําไรมาอยู่ที่ประมาณ4,800เหรียญน,นะครับ แล้วก็หักลบกับที่เราแพ้ไป40ไม้เราก็จะขาดทุนไป4,000เหรียญนะครับหักลบกันแล้วเราก็จะมีกําไรอยู่ที่ประมาณ800เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะได้กําไรวันละ800เหรียญเพื่อนๆก็ต้องเทรดไม้ละ100เหรียญให้ได้วันละ100ไม้นั่นเองนะครับในบิลเลต60%นี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะได้วันละ80เหรียญก็เพื่อนๆเทดไม้ละ100เหรียญเฉลี่ยวันละ10ไม้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะได้กําไรเฉลี่ยอยู่วันละ 8ปเหรียญนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการคํานวณคร่าวๆตามวิลเลตที่ผมไปหาข้อมูลมาได้นะครับซึ่งอันนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่านี่ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับย้ําอีกครั้งว่าคลิปนี้นี่คือการคํานวณตามข้อมูลที่ผมไปหามาได้นะครับทุกคนไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนใดๆท้งสิ้นนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอเพื่อนๆจะต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอนะครับอันนี้สําคัญนะครับไม่ใช่แค่กับลงทุนในการเทรดนะลงทุน ในทุกๆอย่างมันมีความเสี่ยงหมดเพื่อนๆจะต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอนะครับแล้วก็อย่างในตัวอย่างที่ผมยกไปเพื่อนๆดูตรงนี้อันนี้สําหรับเพื่อนๆที่ทาวิลเลตได้เฉลีย่ย60%ในทุกๆวันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าวันไหนวิลเลตของเพื่อนๆเนี่ยมันดรอปไปมันไม่ได้ถึง60%แปลว่ากําไรเฉลีย่ยต่อวันของเพื่อนมันก็จะน้อยลงนะครับแต่กลับกันถ้าสมมติว่าวิลเลตของเพื่อนๆมันมากกว่า6กเไปอีกกาไรที่เพื่อนๆจะได้เฉล ซึ่งอันนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็ความเข้าใจของเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งนะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความสามารถมีความรู้ความเข้าใจที่ทํำให้เพื่อนๆได้วินเลตมากกว่าหรือน้อยกว่า60%อีกทีหนึ่งนะครับอ่าตามนี้เนาะ โอเคครับนี่เลยก็คือความรู้ดีๆที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆ <g oda> ในวันนี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับเพื่อนๆได้ความรู้หรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นกันหรือเปล่าน,นะครับมีใครใช้ตัวสโตอยู่บ้างหรือมีใครใช้ทั้งตัวสโตทั้ง EMA 5อยู่บ้างฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ comment, รีวิวการใช้งานของเพื่อนมาให้กันหน่อยนะครับว่าโดยรวมแล้วเนี่ย <ury> เพื่อนๆใช้งานแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆกันหน่อยนะคร ก่อนจากลาก,กันไปถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาบร็กเกอร์ดีๆคุณภาพระดับโลกอยู่ผมแนะนำเป็นโอลิมเพตนี้เลยนะครับสำหรับโอลิมเพสนี้นะครับเป็นบร็กเกอร์ระดับโลกที่ได้รับการรับรองจาก The Financial Commission ด้วยนะครับ The Financial Commission นี้นะครับก็คือองค์กรที่คอยควบคุมบร็กเกอร์ต่างๆอยู่นั่นเองนะครับว่าบร็กเกอร์ไหนมีความน่าเชื่อถือบ้างหรือบร็กเกอร์ไหนไม่มีความน่าเชื่อถือบ้างนะครับซึ่งโอลิมเพตได้รับการรับรองจาก The Financial Commission นี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอลิมเพตนี้มีความน่าเชื่อถือสูง แน่นอนนะครับแล้วก็ในโอลิมเทรดนี้นะครับมีสินทรัพย์ให้เราเลือกเทรดได้เยอะแยะมากมายเลยเพื่อนๆสามารถเลือกเทรดได้ตามความชอบของเพื่อนๆเลยนะครับแล้วก็ในโอลิมเทรดนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามาแล้วครบจบในบลกเกอร์เดียวเลยเพราะว่าในโอลิมเทรดนี้เราสามารถเลือกเทรดได้นะครับได้ทั้งแบบ b i n a r y Option แบบ Forex แล้วก็หุ้นต่างประเทศด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีคริปโตให้เราเทรดด้วยนะครับนี่นะเห็นไหมฮะก็มีตัวบ Bitcoin มีอิตาเลียมีไลท์คอยหรือแม้กระทั่งมีพวกโลหะมีค่าต่างๆนะคร แก๊สธรรมชาติก็มีให้เราเทรดได้เหมือนกันนะครับทุกคนเพื่อนๆก็สามารถมาเลือกเทรดตามที่เพื่อนๆถนัดเทรดได้เลยนะครับอ่าก็นี่เลยนะครับถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาบโบรกเกอร์ดีๆที่มีครบจบในบโบรกเกอร์เดียวแบบนี้อยู่ผมก็แนะนําเป็นโอลิมเพตนี้เลยนะครับโอลิมเพตนี้เป็นบโบรกเกอร์ที่ผมใช้งานเป็นหลักอยู่ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าผมใช้งานมาหลายปีแล้วแล้วก็ใช้งานได้ครบเครื่องมากๆเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับสิทธิพิเศษสําหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมเพื่อนๆจะได้เข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมด้วยนะครับซึ่งในกลุ่มๆนี้นะครับผมจะรวบรวมเพื่อนๆที่เทรดโอลิมเทรดในช่องของเรานี้เอาไว้นะครับแล้วผมก็จะมาแชร์ความรู้แชร์ผลงานการเทรดของผมให้เพื่อนๆเป็นประจําในกลุ่มนี้ด้วยนั่นเองนะครับอ่าซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาพบปะเพื่อนๆคนอื่นๆอยากจะมาแชร์ผลงานการเทรดแล้วก็อยากจะเข้า มารับความรู้ดีๆจากผมก็แนะนําว่าหลังจากที่เพื่อนๆสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วอย่าลืมมาขอเข้าร่วมกลุ่มกันนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไปให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับโอเคครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคน,นมากๆเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับผมหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นความรู้ดีๆเป็นประโยชน์ที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นนะครับ ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่ พลาดกันนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนเพื่อเพิ่งมาดูเป็นครั้งแรกหรือถ้าเพื่อนเพื่อนยังเป็นมือใหม่ผมหวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดน,นะครับ